ที่ช่องที่2ได้นะครับโดยจะมาเล่นกลุ่มของคอร์ด C เช่นเดิมครับ
ถ้าไม่อยากภาพใช้คาโป้ก็ได้เช่นกันนะครับก็เล่นคีย์จะเสียงก็จะต่ำก็จะร้องง่ายขึ้นนะครับสำหรับเพลงนี้เล่นอยู่ในกลุ่มของคอร์ด A minor นะครับคอร์ด D minor ครับคอร์ด G นะครับคอร์ด C นะครับเป็นกลุ่มของคอร์ดง่ายๆนะครับสำหรับจังหวะการตีคอร์ดก็จะมี2จังหวะเช่นเดิมครับเป็นจังหวะตีคอร์ดครึ่งห้องแล้วก็ตีคอร์ดเต็มห้องนะครับถ้าเป็นจังหวะตีคอร์ดครึ่งห้องก็จะเป็นตีคอร์ดแบบนี้นะครับลงลงลงขึ้นนะครับถ้านับต่อกันนับแบบนี้เลยนะครับลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงนะครับอีกจังหวะหนึ่งนะครับเป็นจังหวะการตีคอร์ดเต็มห้องครับตีคอร์ดแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้านับต่อกันครับนับแบบนี้เลยนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงนะครับก็ใช้แค่2จังหวะนี้นะครับสำหรับผมนะครับก็จะมาแนะนำการตีคอร์ดไว้ประมาณนี้นะครับและพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้วุฒิกีตาร์มิวสิกขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับกดไลค์ให้แน่นเด้อถึกใจให้น้ำแน่กดซับให้แน่นแม่กดแชร์แน่จะถึง1คนหนึ่งใจคงไม่มากมายอยากขอแค่กำลังใจเท่านี้หากเธอได้ผ่านมาช่วยรักษาน้ำใจไมตรีกดไลค์สักที